เมื่อวานนี้ไม่รู้เป็นวันสำคัญอะไรอย่างไรความเคลื่อนไหวทางการเมืองนี่คึกคักนะฮะทั้งสองฝากเลยฝากรัฐบาลแกนนำก็คือพลังประชารัฐภาคฝ่ายค้านก็คือเพื่อไทยเพื่อไทยนี่ที่ขอนแก่นนะประชุมใหญ่ของพรรคกันส่วนพลังประชารัฐเมื่อวานนี้ก็ประชุมกันที่กรุงเทพท่ามกลางกระแสเรื่องของรอยร้าวความขัดแย้งต่างๆภายในพรรคแล้วก็จับตาว่าท้ายที่สุดแล้วเมื่อวานนี้การประชุมเป็นอย่างไรแต่ว่าในที่สุดครับเมื่อวานนี้พอประชุมแล้วเสร็จตำแหน่งเลขาธิการพรรคยังเป็นคนเดิมครับไปได้กันได้มาเรียกเลยท่านเป็นเลขาอยู่ครับเดี๋ยวฟังแกท่านหัวหน้าครับหน้ากำลังลงมาฮะแสดงว่าทำงานอยู่นะท่านตอนนี้ท่านหัวหน้ากำลังลงมาครับเดี๋ยวฟังท่านหัวหน้าครับยังตำแหน่งเดิมไหมครับเดี๋ยวฟังท่านหัวหน้านะครับท่านไปไหนท่านไหนครับผมไปร้อยเอ็ดครับไปทำบุญครับไปจุฬาครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับอ้าวไม่ได้ตอบอะไรชัดเจนนะครับดูจะสงวนท่าทีอยู่พอสมควรไม่ได้ตอบคำถามผู้สื่อข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งเลขาธิการพรรคว่าร้อยเอกธรรมนัสยังอยู่ในตำแหน่งเลขาธิการพรรคไหมแล้วบอกว่าเดี๋ยวรอหัวหน้าพรรคให้ไปสอบถามกับทางหัวหน้าพรรคแล้วก็บอกว่าตนเองกำลังจะลงพื้นที่เดี๋ยวจะไปทำบุญขณะที่นายวิรัตรัตนเศษรองหัวหน้าพรรคนะครับและก็กรรมการบริหารพรรคยืนยันว่าร้อยเอกธรรมนัสจะยังคงอยู่ในตำแหน่งเลขาธิการพรรคเช่นเดิมส่วนปัญหาต่างๆขั้วใครก็ตามตอนนี้หลากหลายขั้วเหลือเกินเนี่ยที่คุยกันมาตลอดทั้งสัปดาห์จบแล้วครับตอนนี้ไม่มีปัญหายืนยันว่าจบแล้วหลังจากนี้เดินหน้าทำงานอย่างเดียวทางนี้พรรคพลังประชารัฐจะมีการสนับสนุนชื่อพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นบัญชีรายชื่ออันดับหนึ่งของพลังประชารัฐด้วยนะครับสำหรับบรรยากาศการแถลงข่าวหลังจากการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคปรากฏว่าแกนนำของพรรคก็มาร่วมกันแถลงข่าวพร้อมหน้าพร้อมตานะครับนายวิรัตนายชัยวุฒินายสุชาติจักขาดก็ร้อยเอกธรรมนัสนะครับแล้วก็ในช่วงท้ายหลังจากที่เสร็จการแถลงข่าวก่อนที่จะแยกย้ายกันเนี่ยแกนนำก็ลุกขึ้นจับมือประสานกันแสดงให้เห็นถึงความรักความสามัคคีสยบรอยร้าวในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาขณะที่นายชัยวุฒนาคมานุสรรัฐมนตรี DES ในฐานะกรรมการบริหารพรรคก็กล่าวว่าตนเองไม่ได้คุยกับร้อยเอกธรรมนัสโดยตรงครับแค่ประชุมร่วมกันเฉยๆแต่ก็อยากให้จบในที่ประชุมและได้ให้หัวหน้าพรรคเนี่ยเป็นผู้ดำเนินการในเรื่องต่างๆทั้งหมดผู้สื่อข่าวก็ถามต่อครับว่าเออเรากระแสก่อนหน้านี้ว่าในที่ประชุมนี่โอ้โหพูดกันรุนแรงอยู่พอสมควรนะครับก็ถามว่าสนิทใจไหม 100% ไหมสนิทใจ 100% หรือยังที่จะทำงานร่วมกับร้อยเอกธรรมนัสคุณชัยวุฒิก็กล่าวว่าตนเองเนี่ยไม่มีปัญหาอยู่แล้วส่วนตัวก็รักกันคุยกันตลอดไม่ได้มีปัญหาอะไรท่านธรรมนัสแล้วใช่ไหมพี่เจ๊เรื่องอะไรนะเรื่องกรณีที่เมื่อวานนี้เราก็ออกมายอมรับตรงๆเลยว่าท่านธรรมนัสมีปัญหาค่ะจึงต้องมีการปรับเปลี่ยนอันนี้เราได้คุยกับท่านธรรมนัสเองแล้วใช่ไหมคะก็ไม่ได้คุยกันโดยตรงนะครับก็ประชุมร่วมกันเฉยๆนะแต่ก็อย่างที่ได้คุยกันในที่ประชุมว่าอยากให้จบในที่ประชุมแล้วก็ได้มอบหมายให้ท่านหัวหน้าพรรคนะครับเป็นคนดำเนินการในเรื่องต่างๆทั้งหมดนะครับเราก็จะไม่เข้าไปพูดคุยหรือว่าไปให้ข่าวที่เป็นประเด็นความแตกแยกนะเพราะจริงๆวันนี้เราก็คุยรู้เรื่องแล้วแล้วก็มอบให้หัวหน้าเป็นผู้รับผิดชอบในการขับเคลื่อนพรรคหรือดำเนินการเรื่องต่างๆนะครับไม่มีอะไรแล้วการซ่องสุ่มกำลังที่แบบจะมีการเลื่อยขาเก้าอี้พรรคอีกเนี่ยมันจะไม่เกิดขึ้นกับพรรคพลังประชารัฐอีกแล้วใช่ไหมคะว่ามันก็ต้องมันไม่มีอยู่แล้วครับไอ้นั้นเหตุการณ์นั้นมันก็มันไม่มีอยู่แล้วนะพรรคก็สนับสนุนรัฐบาลแล้วก็เดินหน้างานในสภานะงานการเมืองในสภาให้ราบรื่นที่คุยกันนะครับโดยเฉพาะการลงมติในกฎหมายสำคัญเนี่ยต้องจับมือกันขับเคลื่อนผ่านให้ได้ทุกฉบับนะครับที่เป็นกฎหมายสำคัญของรัฐบาลจะพูดคุยกันแล้วแล้วก็ให้ความเชื่อมั่นกับทุกคนนะว่าพรรคก็มีหลักการแล้วก็มีแนวทางที่ชัดเจนในการทำงานร่วมกับรัฐบาลแล้วตอนนี้สนิทใจ 100% หรือยังครับที่จะทำงานร่วมกับร้อยเอกธรรมนัสใครสนิทใจถามไปถึงใครใครอ๋อผมไม่มีปัญหาอยู่แล้วส่วนตัวก็รักกันคุยกันตลอดกินข้าวด้วยกันประจำนะครับไม่มีอะไรไม่มีนะฮะไม่มีปัญหาอะไรนะครับจบแล้วนะครับส่วนตัวกินข้าวด้วยกันเป็นประจำด้วยนะแต่ทีนี้ไม่รู้ว่าถ้าหลังจากนี้มีอีกนะประเด็นลอยล้าวนี่จะกลายเป็นมหากาพย์พลังประชารัฐแล้วนะเพราะว่ามีประเด็นมาต่อเนื่องเลยครับเดี๋ยวคุณครูตีเลยนะเด็กในห้องไม่สามัคคีกัน